ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าโทษ5ปีใช่ไหมครับขึ้นไปจะต้องมีการวางเงินประกันซึ่งทำให้ในบางคดีบางทีเนี่ยผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยไม่มีหลักทรัพย์เพียงพอก็ต้องไปอยู่ในเรือนจำซึ่งปัญหาเรือนจำล้นเลยทำให้ขณะนี้นะครับมีการยกร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญาเรื่องหลักเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราวโดยต้องการที่จะให้ศาลนั้นมีอำนาจในการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปจับผู้หนีประกันแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่างก็จะตำรวจศาลให้ดำเนินการเองนอกจากนี้มีเรื่องที่เพิ่มขึ้นก็คือกำหนดให้ศาลมีคำสั่งประทับฟ้องก่อนการไต่สวนมูลฟ้องกรณีที่เห็นว่าราษฎรจะมาฟ้องคดีแล้วฟ้องโดยที่ไม่มีรายละเอียดในเชิงอรรถคดีแต่หวังผลในลักษณะให้เกิดความวุ่นวายแก่ผู้ฟ้องอันนี้ส่วนหนึ่งนอกจากนี้มีเรื่องของหลักเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราวจากเดิมกำหนดเอาไว้นะครับว่าหากผู้ต้องหาที่หรือจำเลยที่มีโทษจำคุก5ปีขึ้นไปจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวต้องมีการวางหลักประกันซึ่งทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งที่เดือดร้อนเรื่องเงินประกันคือไม่มีเงินยอมติดคุกดีกว่ายอมติดคุกดีกว่าครับ ซึ่งอันเนี้ยเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาพื้นฐานที่หมักหมมในสังคมไทยมานานและก็ทำให้คุกล้นและที่สำคัญมันเป็นละเมิดสิทธิมนุษยชนของเขาว่าทุกคนก่อนที่จะศาลจะพิพากษาให้ถึงที่สุดต้องถือว่าเขาบริสุทธิ์แต่ปรากฏว่าบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ยังไม่ได้พิสูจน์แต่ฉันติดคุกไว้ก่อนไม่ถูกแล้วเขาก็เลยขยายเพดานขึ้นมาเป็น10ปีจาก5ปีเป็น10ปีซึ่งหมายความว่าผู้ที่มีโทษ5ถึง9ปีนั้นจะต้องมีพันธะประเภทอื่นกับศาลเช่นต้องมารายงานตัวแต่ไม่ต้องวางเงินประกันส่วนกรณีที่ขอให้ศาลมีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานศาลทำหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองอันนี้ครม.ไม่เห็นด้วยฮะอันนี้ให้จับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีคดีโดยหลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลซึ่งเรื่องกล่าวเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วไม่ได้เห็นชอบเนื่องจากให้สำนักงานกฤษฎีกาเนี่ยไปดูรายละเอียดแล้วเพราะว่ากลายเป็นเรื่องที่เพิ่มหน้าให้กับเจ้าพนักงานศาลโดยไม่มีเหตุอันควรครับก็คือเสนอไป3เรื่องสรุปคือเสนอเรื่องให้มีตำรวจศาลไปตามจับคนอันนี้เกินอำนาจศาลแล้วมีประกันใช่มั้ยครม.ไม่เอานะส่วนอีกเรื่องก็คือเรื่องประทับรับฟ้องนี่ครม.ก็ไม่เอาไม่เอาฮะบอกว่าก็ไม่ใช่คือศาลมีอำนาจอยู่แล้วเหลือเรื่องเดียวที่ขยายสิทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องดีฮะบังเอิญให้ข้อมูลเสริมนิดนึงเบิร์นผมติดตามประเด็นนี้ในสหรัฐอเมริกาก็คือว่ามันเป็นการพัฒนาการที่คล้ายๆกันก็คือในต่างประเทศมีปัญหานี้อย่างมากก็คือว่าพอคนโดนจับเนี่ยนะพอไม่มีเงินวางประกันเนี่ยบ่อยครั้งนะฮะบางทีเนี่ยทนายอันนี้พูดถึงสหรัฐอเมริกานะในหลายๆมลรัฐเนี่ยทนายจะแนะนำให้ผู้ซึ่งถูกดำเนินคดีอยู่เนี่ยยอมรับผิดไปเลยเพราะว่าพอยอมรับผิดไปเลยแล้วเจรจาต่อรองเนี่ยติดคุกแป๊บเดียวใช่นะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเงินวางประกันแล้วต้องอยู่ในคุกในช่วงที่ไม่มีเงินวางประกันเนี่ยนะฮะบางทีติดยาวกว่าแต่ว่าถ้าพลีแล้วเจรจาเนี่ยแล้วจบเราเริ่มนับเลยเนี่ยสักพักออกจากเรือนจำแล้วโอเคซึ่งในทางนึงก็คืออันนั้นถูกบังคับให้สารภาพถูกบังคับให้สารภาพเพราะว่าคือถ้าไม่มีเงินแย่กว่าเมืองไทยอีกเอาจริงๆแล้วก็คือว่าสารภาพไปเลยจบแล้วก็เริ่มนับเลยว่าติดคุกกี่วันแทนที่จะติดยาวโดยที่ถือว่าเป็นช่วงที่ไม่ได้ประกันกระบวนการยุติธรรมไทยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันมีบางกรณีที่สารภาพไปเธอเรื่องนี้รอลงอาญาสารภาพไปเธอไม่กินไม่นานก็ปล่อยแล้วอะไรเงี้ยมีแบบนี้เหมือนกันเข้าใจว่าถ้าเกิดขยายเพดานไปตัวนี้น่าจะช่วยได้เยอะน่าจะช่วยได้เยอะแล้วก็รวมทั้งคดีที่กลั่นแกล้งกันทางการเมืองเช่นไปฟ้องผู้ชุมนุมอะไรต่างๆก็จะหลุดคือไม่จำเป็นต้องวางเงินประกันอีกแล้วเพราะว่าคดีโทษมันส่วนใหญ่ก็5ปีห้าปีฮะซึ่งพอ5ปีปุ๊บศาลก็เรียกวางเงินประกัน